ส่วนที่ชลบุรีนี่นะครับมีเหตุการณ์ที่คนร้ายนั้นยิงถล่มใส่บ้านพักหลังหนึ่งจนพังเสียหายนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากความไม่พอใจที่ทางเจ้าของบ้านนั้นชอบเปิดเพลงเสียงดังนะครับทางตำรวจภูธรเสม็ดไปตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งพื้นที่หมู่5ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นบ้านของนายแก้วประพันธ์อายุ52ปีพ่อค้าขายของตามตลาดนัดอาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวนะครับทางเจ้าหน้าที่นั้นพบรอยกระสุนปืนที่ถูกรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขายปลาหมึกย่างถูกยิงและก็ยังมีรถกระบะโตโยต้าสีบอลนะฮะจอดไว้หน้าบ้านถูกยิงเช่นเดียวกันที่บริเวณไฟท้ายกระบะหลังและกระจกแตกนะครับนอกจากนี้ทางกระสุนปืนบางนัดเจาะเข้าข้างฝาบ้านและหน้าต่างบ้านที่เกิดเหตุนั้นไปเจอปลอกกระสุนปืนครับขนาด9มม.ตกอยู่ทั้งหมด5ปลอกและยังมีหัวกระสุนปืนอีก1หัวก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นนั้นทราบว่านายแก้วชอบดื่มสุราแล้วก็เปิดเพลงใส่ตู้ลำโพงไว้บริเวณหลังรถกระบะเสียงดังแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับทางชาวบ้านนะครับโดยจะเปิดเพลงเสียงดังทั้งที่บ้านแล้วก็ภายในตลาดในซอยคีรีนครใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุคาดว่าอาจจะมีกลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจครับก็เลยตามมาและใช้ปืนยิงใส่รถกระบะแล้วก็บ้านหลังดังกล่าวนะครับ